ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เร็ววันนี้ก็วันที่ห้าละเร็วไหมพี่แดงเร็วสำหรับคนใหม่อะเร็วหรือช้าช้าเร็วเหมือนกันเหรอคนใหม่คนอื่นอะเร็วหรือช้าช้าชั่วโมงหนึ่งยังช้าเลยเยอะว่าตะวันเลยคนใหม่เนี่ยชั่วโมงนึงก็ช้ามันเหมือนนาฬิกาไม่ยอมเดินอ่ะจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วอยู่กับปัจจุบันไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันจะหายไปอย่างเช่นในชีวิตจริงของเราเนี่ยบางคนเป็นคนใจร้อนรอคอยสิ่งนั้นรอคอยสิ่งนี้แล้วมันก็จะทุกข์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้สำเร็จเนี่ยไอ้ความรู้สึกใจร้อนความรู้สึกรอคอยเนี่ยมันจะหายไปแล้วพอเราอยู่กับปัจจุบันได้จนมีกำลังเนี่ยรายละเอียดของสิ่งที่เราทำอยู่มันจะเกิดขึ้นและจะมีค่าแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้ลองคิดดูว่าใจเรายังไม่อยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เราเป็นเลยเราจะทำอะไรได้อ่ะใจมันยังไม่อยู่อ่ะใช่ไหมคะนี่เรากำลังจะพยายามใช้เหตุผลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าตรรกศาสตร์เนี่ยตรรกศาสตร์คือปรัชญาอย่างคนที่เรียนปริญญาตรีทุกคนเนี่ยต้องเรียนวิชาตรรกศาสตร์พี่แดนได้เรียนไหมคุณน้อยหนาได้เรียนไหมคะตรรกศาสตร์หลายท่านที่เรียนปริญญาตรีได้เรียนวิชาตรรกศาสตร์แต่พอปริญญาเอกเนี่ยเขาจะมีตีความอีกจะตรรกศาสตร์เสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เหตุผลใช่ไหมคะเขาจะตีความให้มันตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่ตีความตามความคิดของเราหรือตีความตามความเห็นของเราแต่จะต้องตีความตามความเป็นจริงที่เรารับรู้หรือแม้กระทั่งฟังคนพูดนะคะคนพูดเนี่ยพูดแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการพูดหรือเปล่าถ้าคนพูดมีผลประโยชน์ในการพูดนั้นก็แสดงว่ามันจะต้องมีความไม่จริงอยู่บ้างเพราะมันมีผลประโยชน์อะไรเงี้ยก็จะมีการตีความออกไปอีกว่ามันมีการคาดเคลื่อนจากความจริงหรือเปล่ามันจริงขนาดไหนนะคะหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์แต่ว่ามันก็จริงก็ได้มันก็มีการตีความธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากหลักของตรรกศาสตร์ไม่ได้หรือปรัชญาอันเดียวกันเหตุผลนี่แหละค่ะแต่ว่ามันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งของหลวงปู่ชาหนังสือเล่มนี้หนังสือนอกเหตุเหนือผลเคยได้ยินไหมคะในหนาเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้ไหมเคยได้ยินอาจารย์นี่แหละพูดยายเอาของยายเองดิ แม่เคยแล้วโอ้โหยายอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเราเลย อาจารย์นั่นแหละที่พูดสมัยก่อนเนี่ยชอบคำนี้หนังสือของปูชาเนี่ยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยเป็นเล่มแรกที่อ่านแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยมีความคิดทุกทีเราจะใช้เหตุผลตลอดเนี่ยพ่อเนี่ยจะสอนใช้เหตุผลตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะใช้เหตุผลตั้งแต่เด็กๆเลย
ทำอะไรก็แล้วแต่พ่อจะสอนเหตุผลทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้สอนอย่างนี้คุยอย่างนี้กันมาตลอดตั้งแต่เด็กทีนี้มันก็เลยสะดุดคำว่านอกเหตุเหนือผลไงเฮ้ยทำไมพระถึงสอนนอกเหตุเหนือผลสงสัยอ่านไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเข้าใจนะคะมันค่อยๆเข้าใจแต่ตอนอ่านตอนนั้นก็รู้สึกเก็ตนะโอ้โหมันโอเคมากเลยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จากเหตุผลค่ะมันต้องพิสูจน์ได้จากการกระทำคิดไม่ได้อย่างที่พุทธเจ้าตัดเรื่องของอจินไตยอจินไตยเนี่ยหมายถึงเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากความคิดนี่ค่ะนอกเหตุเหนือผลทุกทีเราบอกทำอะไรต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะต้องมีเหตุผลถึงขนาดในสมุดพกเนี่ยตอนสมัยเรียนตอนอยู่ประถมนะพ่อต้องเขียนในสมุดพกกลับไปหาครูลูกเป็นคนมีเหตุผลมากทำอะไรต้องคุยเหตุผลกับลูกนะดีนะเขาไม่หมั่นไส้ลูกเพราะสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยทำอะไรเยอะแบบนี้แหละค่ะทำอะไรเยอะอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคนบางทีบางคนไม่คุ้นกับการทำแบบนี้ก็เลยว่าเอออาจารย์ธรรมรีทำอะไรตลอดเวลาอย่างนี้ได้ยังไงตอนเด็กๆตื่นเช้ามาเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยต้องไปแต่เช้าไปเปิดตู้ขายยางลบขายปากกาขายสมุดเ ช้ามาเนี่ยค่ะไม่ได้เล่นกับเขานะคะต้องไปเปิดตู้ค่ะว่ากุญแจอยู่กับเราเขาไม่ไว้ใจใครที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดค่ะสมัยก่อนเรียนโรงเรียนวัดเช้ามาเปิดตู้ขายของรู้จักคนทั้งโรงเรียนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเด็กๆก็ต้องมาซื้อยางลบซื้อปากกาซื้อดินสอซื้ออะไรจากเราใช่ไหมคะกบเราดินสออะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายคนเดียวด้วยนะคะไม่มีใครช่วยตื่นเช้ามาเนี่ยต้องไปขายให้โรงเรียนนะคะไม่ได้ขายเอาเงินตัวเองนะขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่งให้ครูทุกวันขายเสร็จก็เอาเงินส่งให้ครูพอหมดเวลาระฆังกระดิ่งดังก็ต้องไปชักธงชาติต่อค่ะชักธงชาติต่อเสร็จเรียนค่ะกลางวันก็ทำอย่างนี้ทั้งวันเหมือนกับที่ชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะมันเป็นวิถีชีวิตจนนี้จนชินแล้วแบบต้องทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรไม่เคยไม่ทำอะไรมันก็เลยกลายเป็นชีวิตปกติซึ่งบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ยอมพักไม่ยอมผ่อนอะไรเงี้ยค่ะหลายคนก็เลยเป็นห่วงกันแต่ความจริงเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรนี้เมื่อยนะตอนนั้นเป็นโควิดเขาให้นอนโอ้โหทรมานมากเลยนะคนมันไม่ชอบนอนไงพอนอนปุ๊บนี่โอ้โหมันเมื่อยตัวไปหมดเลยอ่ะใครจะกินนะคนจะนอนเนี่ยไปมาไปล้างรถหมดไป3คันคนไม่กล้าขับรถเลยเพราะเป็นโควิดไปล้างมันไม่ต้องยุ่งกับใครแกเลยไม่รู้จะทำอะไรดีไปล้างรถดีกว่ารถวัดค่ะตอนนั้นไปล้างรถที่ทางหน่วยออกมาอีกคันนึงยังไม่ได้ไปส่งทางหน่วยจิตอาสาเขาออกรถมาอีกคันนึงแล้วก็ไปล้างรถว่างค่ะเอาน้ำมาล้างรถอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นโควิดเฉยมันไม่ได้ป่วยอะไรเยอะค่ะจะนอนก็โอ้ยไปนอนทำไมมันไม่ได้เป็นอะไรออกมาล้างรถไม่มีใครกล้ามายุ่งตอนนั้นยุคนั้นโควิดคนกลัวกันนะไม่มีใครมายุ่งด้วยรถเขายังไม่อยากจะขับเลย อย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยกลับมาเรื่องเราในการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้จากความคิดเมื่อคืนก็จริงๆเนี่ยในการสอบคุณภาพที่เรียนเนี่ยเขาให้อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาตีความอธิบายเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นๆต่อๆไปเนี่ยได้อ่านง่ายขึ้นนั่นแหละค่ะก็จะมีการสอบจากอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิอีก3ท่านในการตีความของเราก็มีอยู่คำหนึ่งที่พระองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงเขาเรียกว่าทรงขวนทรงมีความคิดขึ้นมาหลังจากการตรัสรู้ในการพิจารณาธรรม
ในสัปดาห์ที่4พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติมาเนี่ย4อสงไขยกับวิแสนกับเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งมากนึกถึงคนที่จะสอนเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะจะไปสอนให้ใครฟังละเอียดขนาดเนี้ยเหมือนกับเรามีความรู้บางอย่างที่มีอยู่เป็นความชำนาญไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่แต่คนที่มาขอให้เราสอนเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยแม้แต่นิดเดียวน้องพลอยคนไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยให้เราสอนให้รู้เรื่องเท่ากับเราเนี่ยภายในวันเดียวนะได้ไหมนี่คือความเจ็บปวดในการสอนซึ่งคนหลายคนเนี่ยขี้เกียจเรียนแต่อยากเก่งเยอะกรรมฐานเนี่ยค่ะมีหลายคนจะขอให้สอนทางโทรศัพท์ไม่มีเวลามาเรายังยอมมาสอนเลยเขาไม่ยอมมาเรียนให้สอนทางโทรศัพท์เขาบอกเขาฟังรู้เรื่องเขาฟังมาเยอะแล้วหลายคนบอกแบบนั้นเลยนะคะพออธิบายให้ฟังว่าไม่ได้ต้องเข้าคอร์สยังไงก็ต้องเข้าคอร์สไม่สามารถสอนได้ทางโทรศัพท์และอีกอย่างนึงเวลาค่ะการสอนทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติพื้นฐานคนฟังก็ไม่มีแล้วอธิบายก็จะยากขึ้นแล้วแล้วเวลาในการพูดเนี่ยบางทีเนี่ย2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครอยู่กับอาจารย์ธรรมบุรีจะรู้ว่าทุก5 นาที 10 นาทีมีค่าเลยนะคะยังแวบนี้ไปปุ๊บเนี่ยบรรยายเนี่ยก่อนจะมาที่นี่เนี่ยก็มีงานอื่นที่อยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคือเวลามันต้องใช้แบบประโยชน์ส่วนรวมนั่นเลยนะคะไม่ใช่ส่วนตัวเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยนั่งสอนคนคนเดียวแล้วมันไม่ได้ผลด้วยค่ะมันประเมินผลแล้วมันไม่คุ้มค่ามันไม่ได้ผลถ้าเกิดว่าคุยแล้วสอนแล้วมันได้ผลเนี่ยก็อยากจะคุยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยกรณีฉุกเฉินเนี่ยสมมติว่าบางท่านมีกรณีฉุกเฉินทุกข์ใจหนักๆขึ้นมาอันนี้อีกเรื่องนึงกรณีพิเศษค่ะถึงจะคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการรักษาใจกันก็อย่างเมื่อตอนที่นั่งรถมากันตอนที่มาจากอุทัยก็ยังได้คุยเรื่องนี้ที่คุยกันในรถเรื่องของการรักษาโรคเนี่ยก็เมื่อก่อนวันนี้วันพ่อนะคะพ่อไม่สบายน้องชายก็บอกว่าตอนที่ช่วงคอร์สเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็กลับแต่ก็อาการหนักพอสมควรตอนนั้นอะแบบเบอร์ค่ะโซเดียมต่ำเบอร์แบบสาวเขาเรียกสาวอะไรอะสาวมืออะสาวแบบมองแล้วไม่เห็นอะมันควรจะตายนะเขาเรียกสาวอะไรอะก็ไม่มั่นใจอะตอนนั้นแต่ละครั้งก็คุยไม่มั่นใจอะเพราะสุดท้ายว่าทางกรุงเทพเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยมันก็เลยตรวจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็ตายเลยค่ะคือโซเดียมต่ำยังไงก็ตายแต่บ้านเราก็ตายเลยแต่พอที่อยู่กรุงเทพเขาก็ตรวจเจอใช่ไหมคะว่าโซเดียมมันต่ำน้องชายก็บอกว่าไม่ต้องกลับมาหมอเนี่ยเขารักษาหายเอก็อยู่แม่ก็อยู่เอก็อยู่บุญก็ของเอแม่ก็อยู่หมอรักษาหายโอเคอันเนี้ยดีหมดถูกหมดเลยแต่ไอเราเนี่ยล่ะคนก็ดูว่าเอ้ยทำไมอาจารย์ธรรมวารีเป็นอุปัฏฐานาอาจารย์พ่อตัวเองไหนบอกให้คนอื่นปล่อยวางทำไมตัวเองถึงไม่ปล่อยวางทำไมต้องกลับไปคือมุมมองมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้ตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยถ้าตอนนั้นมาอธิบายเหมือนแก้ตัวค่ะแต่ตอนนี้เรื่องมันจบลงไปแล้วเผื่อคนอื่นจะทำมันเป็นโอกาสที่เราจะเอาความรักแล้วก็กำลังใจให้คนเราเนี่ยจะให้กำลังใจคนได้เนี่ยต้องให้ตอนที่เขาทุกข์ค่ะดังนั้นพ่อเราด้วยบอกเปล่าที่ขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยขึ้นมาให้เขาเห็นว่าเขาสำคัญไม่ได้ขึ้นรักษาไม่ได้อยู่แล้วหมอรักษาอยู่แล้วโรงพยาบาลรามาค่ะทันสมัยอยู่แล้ว
หมอก็รักษาหายน้องก็ดูแลได้แต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นของเราสิใครทำแทนไม่ได้ค่ะเราต้องไปอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของกำลังใจอันเดียวกันอย่างคุยโทรศัพท์เนี่ยค่ะถ้าเกิดชั่วโมงที่คนกำลังทุกข์อยู่เนี่ยถึงเราจะช่วยอะไรมากไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขานึกถึงเราค่ะเขานึกถึงเราเราต้องคุยอ่ะคิดอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบุญหนึ่งที่เราอย่าลืมที่เราจะต้องรักษาไว้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันรู้สึกเสียใจนะคะตอนนั้นเกี่ยวกับไข้หวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องตลอดเลยไข้หวัด2009เป็นเข้าเหมือนกันเป็นเข้าทุกรอบตอนนั้นหนักมากนะก่อนที่จะมีซามีอะไรก็ไข้หวัด2009ก็ติดกับเขาด้วยตอนนั้นทีนี้ตอนนั้นเขาบอกว่ารับยาเนี่ยมันจะมีปัญหากับเรื่องของต่อมไทรอยอะไรเงี้ยยุคนั้นน่ะไอเราก็กลัวยามันไม่ได้ยามันวิจัยมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอ่ะมันยังไม่ได้มีการทดลองอะไรเงี้ยค่ะแต่มันต้องใช้เลยค่ะไอเราก็เลยเป็นห่วงตัวเอง ก็นึกถึงพี่อยู่ท่านหนึ่งคือแฟนท่านแฟนน่ะเป็นคุณหมอใหญ่แล้วตัวแกเองก็เป็นพยาบาลเราก็นึกถึงแกโทรศัพท์ไปหาคือไม่ได้ขอความช่วยเหลือเลยนะคะคือแฟนแกใหญ่มากอะเอางี้ดีกว่าถ้าพูดถึงก็อาจจะมีหลายคนรู้จักเลยเราก็แค่ปรึกษาเพราะเห็นก็เขาเป็นคนฉลาดไงคะแค่จะปรึกษาว่ายาตัวเนี้ยมันอันตรายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องกินเข้าไปอะค่ะคุมโรคอะยังไม่ทันพูดอะไรเลยพอโทรศัพท์ไปปุ๊บพี่พอดีว่าหนูเป็นไข้หวัด2009กำลังเป็นด้วยนะเอ้าก็ไปหาหมอสิโทรมาทำไมฟังแล้วเป็นไงคะรู้สึกแบบแต่ตอนหลังเขาคุยกับเราดีอยู่นะแต่ความรู้สึกตรงที่เราเจอเขาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้จักเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยมันจะรู้จักกันตอนที่เราทุกข์จะรู้จักกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสของเราที่จะทำความดีให้กับคนเนี่ยค่ะตอนที่เขาทุกข์นั่นแหละเขากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเขาเข้ามาหาเราเนี่ยคำพูดดีๆก็ยังดีกว่าปฏิเสธมันเป็นโอกาสเขาบอกว่าโอกาสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้มันเปลี่ยนโอกาสเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับก้อนน้ำแข็งมันจะค่อยๆละลายไปเราบอกเอาไว้ก่อนเนี่ยอดเลยนะคะโอกาสเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่ได้นะคะถ้ามีโอกาสแล้วต้องรับไว้แล้วก็บริหารโอกาสให้ได้เราถ้าเกิดว่ามีคนมายื่นเสนออะไรให้เราสักอย่างนึงอะแล้วเราบอกว่าไม่เอาเอาไว้ก่อนโอกาสนั้นจะเปลี่ยนที่อยู่ทันทีเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะทุกวันนี้จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะแต่ว่าโอกาสของเราเนี่ยมันน้อยมากที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยโอกาสมันน้อยมากพอโอกาสมันน้อยปุ๊บเนี่ยเมื่อมีใครยื่นโอกาสขึ้นมาเนี่ยความสามารถไม่ถึงคิดในใจนะคนยื่นโอกาสเนี่ยเหมือนเราอะเราจะยื่นโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาทำได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอะเราก็คิดว่าเราทำไม่ได้อะแหละแต่เขายื่นให้เราแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเราทำได้เขามองแล้วว่าเราทำได้มันมาหาเราแล้วโอกาสเนี่ยรีบคว้าไว้ค่ะเอาไว้ก่อนลองดูก่อนทีนี้ไอ้ตอนลองดูก่อนกับโอกาสเนี่ยมันคู่กันแต่สิ่งที่สำคัญกับลองดูก่อนกับโอกาสคืออะไรรึเปล่าคะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเพราะว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยจะเป็นการทำโอกาสให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีคุณค่าด้วยสมมุติว่าใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโอกาสมาแล้วอ่ะโอกาสนั้นจะไม่มีความหมายเลยนะเพราะความใส่ใจต่อโอกาสที่มีอยู่เนี่ยมันน้อยโอกาสมันจะเกิดขึ้นกับคนที่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้แล้วใช้มันเป็นแต่หลายคนเนี่ยปล่อยโอกาสไปแล้วก็ไม่สนใจกับมันจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้คนมีโอกาสเยอะค่ะแต่อาศัยอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะคะ
การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่เราทำอะไรอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมตอนเนี้ยมันเป็นโอกาสของเราไม่ว่าจะเป็นการฟังหรือการลงมือปฏิบัติเราต้องทำโอกาสของเราเนี่ยให้มันเต็มที่เราจะไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเราจะไปปฏิบัติที่บ้านให้เต็มที่เลยตรงนี้ยังทำไม่ได้เลยขนาดไม่เดินที่บ้านนี่ต้องไปคิดถึงมันบางคนเนี่ยส่งอารมณ์เนี่ยหรือมาคุยเนี่ยอาจารย์กลับไปที่บ้านเนี่ยจะทำแบบนี้แบบนี้ได้ไหมจะอย่างงู้นจะอย่างงี้จะอย่างนั้นเต็มไปหมดเลยมันปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตยังมาไม่ถึงปัจจุบันเนี่ยได้เยอะแค่ไหนได้ดีแค่ไหนพอเราไปอนาคตที่เราจะต้องการทำเนี่ยมันจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดไปใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่กับความคิดถึงอนาคตอยู่พอเราไปถึงอนาคตจริงๆเนี่ยนิสัยของความคิดของเราที่ไปกับอนาคตเนี่ยมันก็จะไปอนาคตไปข้างหน้าเรื่อยๆเป็นคนมีอนาคต มีอนาคตทางความคิดแต่ชีวิตจริงไม่มีอนาคตแล้วเริ่มจะหมดอนาคตเพราะว่ามันคิดจะไปอนาคตอย่างเดียวมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันน้องลินยิ้มทีนี้เนี่ยการฝึกอยู่กับปัจจุบันฝึกแบบไหนอะไอ้ที่เราดูพองยุบเนี่ยแหละค่ะไอ้ที่เราเห็นจิตของเราเนี่ยนี่แหละค่ะฝึกอยู่กับปัจจุบันพอเราทำอะไรปุ๊บเราจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันแบบไหนแค่อยู่กับพองกับยุบอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายยังไม่ได้เลยแล้วงานสำคัญจะอยู่ยังไงอะใช่ไหมน้องลินเรียนหนังสือเหมือนกันอาจารย์นั่งสอนอยู่หน้ากระดานพยายามถ่ายทอดเขาอุตส่าห์เรียนมาต้องหลายปีพูดให้เราฟังชั่วโมงเดียวเรายังฟังไม่ได้เลยนั่งวาดการ์ตูนไปเป็นไหมเป็นหรือเปล่าไม่บ่อย ตอบไม่ตรงนะเนี่ยไม่บ่อย แสดงเขาเป็นนิดนึง นั่งวาดการ์ตูนไปอย่างเงี้ยสมาธิเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนอะตอนที่เราฟังอาจารย์เราวาดการ์ตูนเนี่ยสมาธิอยู่ที่ไหนวาดการ์ตูนแล้วมันจะเรียนรู้เรื่องไหมอะก็นั่นน่ะสิเห็นไหมคะโอกาสเนี่ยมันหายไปละแทนที่เราจะเก็บรายละเอียดได้เยอะๆอ่ะมันก็ไม่ได้เราใช้ปัจจุบันของเราผิดถามว่าวาดการ์ตูนผิดไหมถ้าเกิดวาดเวลาอื่นอ่ะไม่ผิดนั่นแหละวาดการ์ตูนไม่ผิดแต่ต้องวาดให้มันถูกเวลาเมื่อวาดการ์ตูนในเวลาเรียนหนังสือไม่ได้ต้องเลือกเวลาให้ถูกแล้วพอเวลามันถูกเนี่ยเราเลือกเวลาถูกทำอะไรก็ถูกเวลาถูกเวลาถูกเวลาไปหมดเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยทำอะไรถูกเวลาเหมือนเราจะเลือกใครมาเป็นผู้ช่วยเราสมมติเราเป็นหัวหน้าแล้วสักอย่างนึงเขาบอกว่าให้คุณเลือกเลขา1คนเลือกผู้ช่วย1คนเราจะเลือกคนที่ทำอะไรไม่ถูกกาลเทศะหรือเราจะเลือกคนที่ถูกทำกาลเทศะเขาก็ต้องเลือกคนที่มันถูกท่องกับเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมันจะมากับคนที่อยู่กับปัจจุบันค่ะเขาจะไม่ไว้ใจคนที่ไม่รับผิดชอบหน้าที่อยู่แล้วเห็นไหมคะแค่ฝึกอยู่กับปัจจุบันแค่เนี้ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะตอนที่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่พลังงานของการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะฉายออกไปให้คนอื่นเขาเห็นจะรู้ว่าคนนี้ทำงานเต็มที่ดีสุดตัวเลยทำอะไรก็จริงจังโหใครก็อยากให้ได้ไปช่วยงานไปมางานล้นค่ะทีนี้เลือกเอาเริ่มปฏิเสธงานคนเริ่มโกรธแล้วงานล้นเรียกงานล้นมือเพราะว่าไอ้ตัวปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะมันสร้างโอกาสแต่เราต้องสร้างให้คนอื่นเห็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆไอ้การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บรายละเอียดของทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นทำไมปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันคนที่ไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันกับตัวเองได้จะรู้จักตัวเองไหมเราเนี่ยจะรู้จักคนอื่นแต่เราจะไม่ค่อยรู้จักตัวเราเองเพราะเราไปสนใจแต่คนอื่นลืมสนใจตัวเองจริงไหม
คนนั้นเป็นอย่างนี้ข้อเสียคนนั้นข้อดีของคนนั้นกลับมาดูของตัวเองก่อนว่าข้อดีของเราคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรเหมือนกับเมื่อก่อนอบรมอุบาสิกาน้อยอยู่บ่อยอบรมสามเณรเนี่ยปีหน้าเนี่ยพระอาจารย์จะเปิดอบรมสามเณรพระกระดูร้อนที่วัดปูจวงล่ะนะทำไมก่อนตั้งแต่รุ่นหลวงพี่ม่อนพี่ม่อนจนเป็นพระแล้วเด็กๆตัวเล็กๆแข่งขันตอบปัญหาอบรมวัจิกาน้อยจะมีนิทานอยู่เรื่องนึงนะคะไม่เป็นนิทานที่เขาเขียนได้ดีอ่ะเป็นเล็กๆ เรื่องย่อๆเรื่องเกี่ยวกับมารมารเนี่ยเป็นชื่อของผู้ที่อะไรคะขัดขวางอะไรถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยขัดขวางการทำความดีมารเนี่ยกิเลสมารอย่างเงี้ยมันขัดขวางการทำความดีคนอื่นจะทำความดีเนี่ยมันชอบประขัดขวางเราชอบด่าอื่นเป็นมารบางทีเราก็เป็นมารเขาเหมือนกันนะเขาไปทำความดีต้องเช็คดีๆนะบางทีไม่รู้ตัวเราเป็นมารเขาก็มีถ้าเกิดเป็นความดีเนี่ยต้องสนับสนุนแต่ทีนี้เนี่ยคำว่ามารเนี่ยบางทีทางโลกเราเนี่ยมาใช้กันอีกแบบหนึ่งขัดขวางความสุขคือความดีเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วท่านเป็นกุศลน่ะแต่บางอย่างเนี่ยความสุขที่มันเป็นอกุศลก็มีแต่พอเราไปขัดขวางความสุขที่เป็นอกุศลเขาก็เรียกว่ามารมารความสุขแต่ทีนี้มารเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของมารก็คือมันเป็นตัวขัดขวางขัดขวางทั้งความดีขัดขวางทั้งความสุขไอ้นิยายเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้มีมารอยู่3ตัวเขาเรียกว่าต้นตระกูลมารก่อนที่จะมีมารเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มารเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าอำนาจของมารมันมาขัดขวางเอาไว้ทำให้เราเนี่ยได้พบกับความทุกข์ตลอดคือใครเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยที่จะไม่ทุกข์เลยมีไหมมีไหมคะแสดงว่าเจอมารกันมาหมดแล้วนะเห็นหน้ามารบ้างไหมเคยเห็นหน้ามารไหมพี่เพชรเราทุกข์ไหมน่ะมันมาแล้วเราไม่รู้จักคือคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่เจอมารแล้วนั่นเองมารมีหน้าที่ทำให้คนมีความทุกข์ไอ้เจ้ามารเนี่ยเขามีวิธีกันเนี่ยที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ามันสำเร็จแล้วมารเนี่ยประชุมกันสำเร็จลงมติเรียบร้อยแล้วว่าจะทำแบบไหนกับพวกเราทีนี้เราจะเล่าว่าไอ้สามตัวที่คุยกันเนี่ยประชุมกันเนี่ยเขาว่ายังไงมั่งจะมารตัวแรกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยชอบที่สุดเลยคือความสุขเกิดมาเนี่ยก็หาแต่ความสุขจริงไหมสุขไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะสุขชอบกินสุขชอบเที่ยวสุขชอบเล่นสุขชอบปฏิบัติธรรมสุขโอ้ยสารพัดเลยมนุษย์เนี่ยชอบความสุขแล้วเจอมารทุกตัวทุกคนเลยนะไม่มีใครไม่เจอมารสมุนมันทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะสมุนของมารเนี่ยไอ้เจ้ามารตัวแรกบอกว่าถ้าอยากให้มนุษย์มีความทุกข์เนี่ยไม่ยากเอาความสุขไปซ่อนให้มนุษย์เนี่ยหาความสุขไม่เจอหรือเจอก็เจอไม่ตลอดเจอก็เจอเดี๋ยวความสุขหายไปมนุษย์ก็ทุกข์ละจริงไหมไอ้ที่เราทุกข์เพราะอะไรอะความสุขมันหายไปถูกไหมคะเพราะมารมันไปซ่อนไอ้เจ้ามารตัวแรกก็เลยคุยกันบอกว่าความสุขอะเอาไปซ่อนที่ไหนให้มนุษย์หาไม่เจอโอ้ยไปซ่อนมันยอดเขามนุษย์เนี่ยกลัวความสูงยิ่งขาไม่ดีไม่ดียิ่งไม่ชีพจรวันไม่มีทางเจอความสุขหรอกปีนไม่ไหวแต่มันก็มีไอ้พวกขาดีๆอยู่นะไอ้ที่มันปีนแล้วมันเอาความสูงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นยอดเขาถึงจะเป็นที่ที่ซ่อนความสุขได้แต่มันไม่ดีที่สุดถ้ามันดีที่สุดต้องคืออะไรคะต้องทุกคนหาไม่เจอก็เลยมารก็ไม่ลงมติที่ภูเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภูเขาไม่ใช่ละยอดเอเวอเรสต์ยังมีคนไปปักธงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อีกตัวนึงก็เลยเสนอความคิดบอกว่าเอาความสุขเนี่ยไปซ่อนไว้บนใต้น้ำเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพอลงไปในน้ำเนี่ย
ไม่ถึง5นาทีค่ะต้องบึ้งขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ซ่อนความสุขเนี่ยมนุษย์จะไม่มีทางพบความสุขที่แท้จริงเลยจะพบแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ความสุขยาวๆจริงๆเนี่ยไม่ต้องให้มนุษย์เจอเอาไปซ่อนไว้ที่ใต้น้ำไอ้เจ้ามารตัวอื่นก็บอกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใต้น้ำอ่ะสมัยนี้มนุษย์เขามีออกซิเจนติดหลังกันแล้วเล่นกับปลายังได้เลยไปว่ายน้ำแย่ปลาเล่นคุยกับปลาเล่นกับปลายังได้เลยลงไปดูปะการังไปอะไรสารพัดเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่นี้ไม่ลงมติที่ประชุมของมารทั้งหลายไม่ลงมติให้ใต้น้ำเป็นที่เก็บความสุขที่ถาวรทีนี้ไอ้เจ้ามารตัวที่สามก็เลยนำเสนอมันมีอยู่ที่หนึ่งที่มนุษย์ไม่เคยคิดถึงเลยรับรองเลยซ่อนไว้ที่นี่ปุ๊บเนี่ยมนุษย์น่ะไม่มีทางหาเจอเลยทราบไหมอ้าวแม่ต้องไปไผ่ไปทราบได้ยังไงเนี่ยฮะฟังบ่อยอะพี่เพชรตาเวียนบอกฟังบ่อยอ่ะใครเคยฟังแล้วมั้งไม่เคยฟังฮะยายสีดาวไม่เคยฟังนี่คือจบแล้วนะยายไม่เคยฟังกับลืมนี่มันเหมือนกันไหมไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเลยอ่ะพูดต่อไม่ได้เลยมันจะขำทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ามารคนบางคนเนี่ยคนฉลาดบางคนเนี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะไม่เฉลยเลยเขาจะให้ทุกคนเนี่ยคิดตรงกันก่อนวิธีการพูดให้คนคิดตรงกันคือคำถามคิดดูสิที่ไหนที่มนุษย์ไม่เคยสนใจเขาจะถามก่อนเพื่อที่จะมันตะล่อมมาในแนวเดียวกันเพื่อที่จะรวบยอดให้คำตอบมันเป็นของเราที่ไหนที่มนุษย์ไม่เคยสนใจคือตัวมนุษย์เองใจของมนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์ไม่เคยสนใจใจตัวเองไงนะแต่มนุษย์อยากจะมีความสุขมาซ่อนไว้ตรงนี้เหรอเอาไปซ่อนไว้ในใจของมนุษย์เองนั่นแหละมันอาจจะใช่นะเขาลงมติกันแล้วยายมารน่ะเขาลงมติกันแล้วว่าเป็นที่นี่มารต้นตระกูลเนี่ยอันนี้เป็นนิยายนะนิทานมาเนี่ยเขาไปสอนเด็กแต่ไปสอนเป็นวิปัสสนาเด็กแต่มันก็ฟังง่ายนะผู้ใหญ่ยังชอบฟังเลยมันเข้าใจง่ายมาเนี่ยเขาเลยคุยกันว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยสนใจใจตัวเองเลยมีแต่ใจเนี่ยคิดอะไรแล้วเนี่ยไปจับเรื่องไหนยึดเรื่องไหนก็วิ่งไปตามเรื่องนั้นไปเกาะเรื่องที่ใจมันไปเกาะข้างนอกอะแต่ไอเหตุของมันเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยไอ้ตัวที่มันเกิดทุกข์หรือเกิดความอยากเกิดความต้องการเนี่ยมนุษย์ไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ยากแค่เอาความสุขนะไปซ่อนไว้ในใจของมนุษย์เองนั่นแหละบางคนตายไปพร้อมกับความทุกข์นะคะหาความสุขไม่เจอจริงไหมสงสัยยายไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเข้าทุกคอร์สเลยสงสัยยายไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ว่ายายรู้โลกแล้วนะแต่ก่อนไม่รู้หรอกรู้แต่โลกโลกีโลโกใหญ่ๆที่นี่รู้เดี๋ยวก่อนยายเดี๋ยวก่อนขอบรรยายก่อนขอบรรยายก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเปิดประเด็นไม่ได้เลยยาวยายก็เอาความสุขเนี่ยไปซ่อนไว้ในใจมนุษย์ทีนี้มติที่ประชุมของต้นตระกูลมารก็เลยเอาความสุขไปซ่อนในใจมนุษย์พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยแหละเป็นผู้ที่ค้นพบที่ซ่อนของความสุขก็คือเราต้องกลับมาที่ใจของเราวิธีการกลับมาที่ใจที่ถูกต้องที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4มันต้องมีสติค่ะ
มันถึงจะทำมันถึงจะเอาความสุขจากใจของเราเนี่ยมาใช้ได้แต่เพราะเราไม่เคยสนใจใจของเราไงคะเรามัวแต่ไปวิ่งหาความสุขถ้ามีรถก็จะมีความสุขถ้ามีลูกก็จะมีความสุขถ้ามีสามีก็จะมีความสุขถ้ามีบ้านก็จะมีความสุขมันก็สุขจริงอยู่นะสุขนานไหมคะเผลอๆเนี่ยเคยเห็นบางคนเนี่ยที่เขามีสามีเพราะปกติเนี่ยคนมีสามีเห็นเยอะอยู่นะแต่ว่าก่อนมีเนี่ยบางทีรู้จักกันนะก่อนจะมีสามีเนี่ยมีคุณตาท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกหลานสาวแกเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละอยากจะมีสามีเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยมารับงานต่างจังหวัดนะแต่ทีนี้ทำงานราชการก็เลยมาจีบหลานสาวหลานสาวกลัวจะไม่ได้คนนี้เป็นสามีไปหัดทำอาหารไทยมากมั่งสารพัดเลยแบบลงทุนอะเจ้าของก็ช่วยสอนกันอะไรกันเพื่อที่เดี๋ยวผู้ชายมาบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันอะมันเป็นเรื่องปกติแต่กำลังพูดถึงความพยายามกว่าจะได้สามีมาแต่ละคนเนี่ยมันก็ยากต้องไปหัดทำกับข้องกับข้าวต้องไปทุกอย่างอะบางทีมันต้องจากที่ไม่เคยฉอเลาะน่ารักก็ต้องทำฉอเลาะน่ารักเลยก็แล้วแต่บางทีอะบางคนมันผิดธรรมชาติเราอะค่ะตอนที่มันรักกันใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำเพื่อกันแบบนี้มันก็ได้อยู่นะแต่คนเรามันมีความเป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่ไงคะพอมันฝืนนานๆเป็นยังไงบ้างอะชักเริ่มทรมานแล้วเนี่ย พอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ยากแล้วนะพอได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งหวงต่ออีกหวงหนักกว่าเดิมอีกเพราะมันลงทุนสูงไงยิ่ง พูดต่อไปแล้ว พูดต่อไปแล้วบางทีมันลงทุนสูงไงก็ทุกมันเหมือนก็เฮ้ยใครเอาไปปุ๊บโหลงทุนไปตั้งเยอะแล้วอะไรทุกอีกเรากำลังพูดถึงเรื่องม่อนขำเรากำลังพูดถึงเรื่องของแบบความสุขที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยบางทีมันทุกได้มันทุกได้แต่เมื่อเช้าเนี่ยกำลังพูดถึงความสุขที่มันอยู่ภายในเราพูดถึงเรื่องของพรมเนี่ยไม่ต้องอาศัยแล้วค่ะไม่ต้องถัดทำกับข้าวไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอะไรเชื่อหรือเปล่าคะว่าพอเราหาความสุขในใจของเราเจออยู่กับปัจจุบันเราหาความสุขของเราเจอเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนให้เราเนี่ยอยากจะมีความสุขข้างนอกพอถ้าว่าเราทันใจของเราที่มันมีความอยากอยู่เนี่ยพอจิตของเราอยู่กับปัจจุบันปุ๊บทีนี้สิ่งรอบตัวเนี่ยมันกลับกลายเป็นความสุขโดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาอะไรเลยข้าวข้างหน้าที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยเราเคยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันกลับทานได้อย่างไม่มีปัญหาคนที่เราเคยรู้สึกว่าไม่ดีอยู่หน้าเราเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้พูดมากคนนั้นขี้บ่นคนนี้ไม่ดีทำไมมันจะเลิกขี้บ่นทำไมมันจะเลิกพูดมากทีนึงจากที่เราเคยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่พอเรากลับมาหาความสุขในตัวเองเจอใจของเราที่เคยโกรธใจของเราที่เคยเกลียดใจของเราที่มันไม่ชอบมันหายไปไอ้คนบ่นมันก็มันก็น่ารักดีมันก็บ่นตามภาษามันไปไอ้คนนี้มันก็น่ารักเห็นไหมชีวิตมันเปลี่ยนนะใช่ไหมเปลี่ยนไหมยายฮะจบที่เราใช่มันจบที่เราจบไหมแม่น้องไปจบที่เราไม่ต้องเปลี่ยนใครเลยเจอความสุขหรือยังพี่เพชรเจอมาต้องเจอความสุขพอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะแค่นั้นเองพอกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ตัวเราปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแต่ทำไมทำมาเนี่ยมันกลับได้มากกว่าการแสวงการแสวงหาตัวเองคือการแสวงหาความเจริญพอมาอยู่กับตัวเองปุ๊บเนี่ยคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนค่ะตามหลักเลยนะหลักของสัตบุรุษเนี่ยสัปปุริสธรรม7เนี่ย
มันรู้จักเหตุกับผลรู้จักตนว่าเราเป็นยังไงทำอะไรมันรู้จักตัวเองก่อนเนี่ยมันก็จะหาความสุขได้อย่างบางทีที่เราทุกข์เพราะอะไรล่ะเราอยากได้ในสิ่งที่มันไม่เหมาะกับเรามันเกินความสามารถมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราได้อะไรที่มันพอดีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังอยู่สมัยก่อนนะตัวเองก็ซื้อรถนั่นแหละรถที่ใช้อยู่เนี่ยก็2คันสำคัญละคันหนึ่งก็14ปี13ปีมันจะหมดความแรงของมันนะเพราะขับรถไกลก็เลยต้องใช้รถที่แบบใหม่หน่อยแต่ใช้รถเนี่ยคือรุ่นตกรุ่นนะจะซื้อรถตกรุ่นซื้อมาตลอดซื้อรถตกรุ่นพี่เพราะมันจะถูกไงตอนนี้มันกำลังรุ่นใหม่ออกไอ้รุ่นเก่าคาอยู่ในโชว์รูมอ่ะซื้อไอ้รุ่นที่มันคาอยู่ในโชว์รูมนั่นแหละค่ะแต่มันเป็นป้ายแดงไงยังไงกันก็ป้ายแดงไม่ได้ซื้อมือสองมันจะวิ่งได้เหมือนกันแหละก็แค่ตามันเปลี่ยนไปหน่อยเดียวเองอ่ะแต่มันก็จะไม่ใช่ว่ามีทุกคนมันจะรู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตลอดทุกคนนะก็แค่พวกเล่นรถถึงจะรู้ขับมาคนก็ไม่รู้เราขับรุ่นเก่ามันก็แค่ห่างกันรุ่นเดียวตกรุ่นอ่ะคนก็จะแบบประมาณว่าอาจารย์นมวลีอย่างอาจารย์นมวลีเนี่ยต้องขับ4 wheel เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแทนเราไงแต่ถ้าเราซื้อ4 wheel เราจะทุกข์มั้ยกําลังยกตัวอย่างให้ฟังคือมันเหมาะกับเราก็จริงแต่ว่ากำลังทรัพย์เราที่จะซื้อมันไม่ถึงเราก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องวิ่งตามคำพูดของใครเพราะเรารู้จักอะไรคะรู้จักตัวเองเขาก็เนี่ยละต้องก็เข้าใจอยู่ว่า4 wheel เห็นว่ามันใช่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไงขอยืมเขาขับเอา4 wheel อย่างนั้นน่ะใช่ไหมคะมันก็ถ้าเกิดว่าเรากลับมารู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่อ่ะกลับมาหาตัวเองเจอเนี่ยมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ไอ้ความที่เราฝืนต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการต่างหากความอยากต่างหากในอริยสัจ4อ่ะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความยึดมั่นถือมั่นที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าความดีบางอย่างเนี่ยถึงมันจะเป็นความดีแต่ถ้าเกิดมันมีอุปทานเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นความดีนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ได้แทนที่ความดีจะเป็นชื่อของความสุขใช่ไหมคะความดีกับกลายเป็นความทุกข์อย่างยกตัวอย่างเช่นพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมกันแล้วก็เข้าวัดโอ้ยคนกินเหล้า กินเหล้าเป็นคนไม่ดี ใช่ไหมโอ้ยเห็นกันมันนานคนไม่ดีรังเกียจไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้จิตของเราเนี่ยในขณะที่เรามองเห็นคนกินเหล้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นละปฏิฆะรังเกียจจิตที่มันเป็นปฏิฆะที่มันรังเกียจน่ะแทนที่มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นสุขมันกลับทำให้เราเป็นทุกข์จริงไหมคะทั้งที่คนกินเหล้ามันก็กินเหมือนเดิมแหละ เรากลับไปเป็นทุกข์กับคนกินเหล้าคุ้มไหมนักปฏิบัติเมื่อสมัยก่อนตอนที่ไม่ปฏิบัติยังมีความสุขกว่านี้อีก พอมามีความดีเข้าไปคนกินเหล้าเลยกลายเป็นคนชั่วไปเลย ตอนรักกันก็ไปนั่งอยู่ข้างๆวงเล่าเขานั่นแหละ ใช่ไหมตอนรักกันก็ไปนั่งกินกับแก้มอยู่นะ พอมีธรรมะเข้าไปเขากลายผลไม่ดีแล้ว ใช่หรือเปล่าใช่ไหมทีนี้เนี่ยทำยังไงอะในเมื่อมันอยู่ด้วยกันแล้วอะอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันในที่นี้ไม่ได้หมายอยู่กับแฟนที่กินเหล้าแล้วมีความสุขนะคะ มันลึกไปกว่านั้นวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับจิตของเราที่เรารู้สึกกับเขาอะก้าวข้ามความรู้สึกปฏิฆะออกไปให้ได้โดยมีสติคือเขาจะเป็นของเขายังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของความเคารพอะค่ะความเคารพกับความอ่อนน้อมมันอยู่ด้วยกันเคารพในสิทธิของเขาถึงสิ่งที่เขาตัดสินใจในชีวิตของเขาจะผิดเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจคำว่าเคารพในการตัดสินใจไม่ได้แปลว่าคนที่ตัดสินใจต้องถูกอันนี้ในครอบครัวต้องใช้เลยนะคะเค
คารพในการตัดสินใจแต่ปกติเนี่ยเราก็จะเคารพในการตัดสินใจของเขานั่นแหละแต่เขาจะไม่เคารพในการตัดสินใจของเรา ปัญหามันเลยเกิดใช่ไหมเราเคารพในการตัดสินใจของเขาแต่เขาจะไม่เคารพในการตัดสินใจของเราทำยังไงต่อความมั่นคงอ่ะไอสิ่งที่เข้ามาขัดขวางเราเนี่ยในการทำความดีเนี่ยมันคือการฝึกฝนความมั่นคงที่เรามีต่อความรักตัวเองของเรามั่นคงพอไหมอ่ะต้องทำให้เหมือนน้ำจะทำให้เหมือนกับหินน้ำเนี่ยเมื่อมันมีอุปสรรคขวางหน้าเนี่ยถ้าก้อนหินเนี่ยมันก้อนเล็กๆเนี่ยน้ำมันจะพัดก้อนหินเล็กๆเนี่ยกระเด็นไปเลยถ้าไม่อุปสรรคอย่างคนที่มาห้ามนิดๆหน่อยๆอะไรของเราเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสายตาค่ะเดินหน้าต่อแต่ว่าถ้าเกิดมันก้อนใหญ่ขวางเนี่ยถ้าเกิดไปชนแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาคนเนี่ยสมมติเป็นคนเนี่ยต้องมีวิธีที่นุ่มนวลในการเซาะออกไปไหลออกไปหาทางไปอะค่ะคนที่มีจุดหมายจะต้องเหมือนน้ำมันจะต้องไปให้ได้แต่มันไปโดยวิธีไหนไม่ใช่จะดันอย่างเดียวเลยค่ะน้ำก็กระจายชนกับหินต่างคนต่างไม่ได้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นน้ำที่ต้องไปข้างหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยพอเขาเจอหินก้อนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแยกออกจากกันแล้วก็ไปรวมกันข้างหน้าได้ก็จะมีวิธีซึมของเขาไปอะค่ะมันไปไม่ได้มันยังซึมไปเลยใช่ไหมคะอาจจะช้าหน่อยค่อยๆซึมเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองใช้วิธีซึมนะคะเพราะว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยทุกคนเลือกที่เกิดไม่ได้อะเขาไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่เราเป็นเราดันก็ไม่ได้มันคือครอบครัวมันคือคนรู้จักมันคือสิ่งแวดล้อมเราทั้งหมดใช้วิธีซึมค่ะซึมจนมันหมดอะแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยอะ20-30ปีก็ว่าไปแต่เราต้องไม่เปลี่ยนใจนี่แหละค่ะมันจะพิสูจน์ไอ้ตัวที่เราไม่เปลี่ยนใจเนี่ยใครจะบอกว่าเราโง่เนี่ยให้เขาว่าไปแต่ความจริงแล้วมันคือการรักษาจิตมันถูกรักษาจุดหมายไว้อยู่ตลอดเวลามันคือความมั่นคงนะอันนี้แหละค่ะมันก็เป็นความดีแล้วชื่อว่ารักษาใจอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมันเจอไฟล่ะถ้าน้ำมันเจอไฟกองเล็กๆน้ำมันก็ดับไฟถ้าน้ำมันเจอไฟกองใหญ่มันทำยังไงคะพี่มันก็ระเหยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาใหม่มันก็ไปของมันได้อะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับน้ำไม่ใช่กะล่อนนะคะแต่มันคือการรักษาจุดยืนของเราให้ได้โดยที่มันไม่กระทบกับคนอื่นปรับที่ตัวเองค่ะเราปรับที่ตัวเองก็คือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอคนประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนเขาค่ะเรามาเปลี่ยนที่เราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขามันต้องเปลี่ยนที่เราสมมติว่าเราไปเจอคนกินเหล้าเนี่ยใจของเรามารู้สึกไม่ดีอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคิดได้แค่นั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนคนเนี่ยเราไม่ใช่แค่คำพูดเราเนี่ยไปว่าไปด่าหรือไปชี้คำพูดคำว่าคำชี้ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายที่จะให้คนเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่การที่คนจะเปลี่ยนคนทั้งคนต้องเปลี่ยนความคิดเขาค่ะในเมื่อเราเปลี่ยนความคิดไม่ได้เราก็อย่าพูดจะดีกว่าดังนั้นพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะไม่พูดนะคะกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีประโยชน์ในการพูดอย่างบางคนชอบพูดนะคะถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดถ้าเกิดเราพูดแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะถ้าเราพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องพูดเหมือนกันไม่ควรพูดเหมือนกันไม่มีประโยชน์บางทีสร้างอะไรคะสร้างวิบากกรรมต่อกันอีกมันมีกรรมต่อกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี่พูดถึงเรื่องการอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนะกับโอกาสทุกอย่างเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตทีนี้เนี่ยปัจจุบันที่มันจะมีคุณภาพสูงสุดเนี่ยมันก็คือปัจจุบันที่จิตของเราเนี่ยใสในที่นี้เนี่ยจิตของเรามันจะใสได้เพราะอะไรรู้ป่ะคะทราบไหมไม่ต้องไปไผ่จิตมันจะใสได้เพราะอะไรเพราะสมาธิ
ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราทุกวันทุกวันแม้กระทั่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแล้วเราไม่มีสมาธิเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเกลียดใครสักคนหนึ่งหรืออิจฉาใครสักคนหนึ่งการมองผ่านจิตที่มันเกลียดการมองผ่านจิตที่มันอิจฉามันก็จะมองคนคนนั้นไม่ดีค่ะแต่วันหนึ่งในชีวิตจริงอาจารย์ธรรมวลีก็ยังมีความเกลียดอยู่ก็ยังมีความอิจฉาอยู่แต่ทุกครั้งที่อาจารย์ธรรมวลีมองไปแล้วเนี่ยมันทันใจตัวเองว่าเฮ้ยแกกำลังอิจฉาเขาอยู่นะเฮ้ยแกเกลียดเขาอยู่นะเราก็จะไม่เอาความอิจฉาในใจของเราที่มีอยู่เนี่ยกับความเกลียดที่มีอยู่เนี่ยมาจัดการกับคนที่อยู่เฉพาะหน้าเราเราก็จะสามารถเก็บมันเอาไว้ได้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือทำคนที่มีสมาธิเนี่ยมันจะสามารถใสแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิมากมากพอที่จะไม่เกิดกิเลสพวกนี้เนี่ยไอ้สภาวะของคนที่อยู่เหนืออารมณ์หรือ EQ เนี่ยก็เป็นสภาวะนี้มันสามารถเห็นอารมณ์ตัวเองได้ในขณะที่กระทบอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีเด็กอยู่คนนึงเขาถูกคนว่าเนี่ยถูกเน็บเคยถามเขาถูกเน็บถูกวะเลาะเยาะเหมือนในหนังไทยนะเห็นเขาโดนอ่ะก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวถามอะไรนิดนึงทำไมตอนที่หนูถูกเขากระทบแบบนั้นนะเขาหัวเราะเยาะขนาดนั้นนะทำไมหนูถึงได้ไม่ตอบโต้เขาเลยแต่แกไม่ได้ให้สมาธิอะไรนะแกใช้กิเลสชนะกิเลสหนูรู้สึกว่าคนแบบเนี้ยมันไม่คู่ควรต่อการตอบโต้เออแต่มันก็เอาตัวเองอยู่นะแต่คือเขาก็ไม่เอากิเลสของเขาเนี่ยไปชนกับคนอื่นแต่เขาก็มีกิเลสอีกตัวนึงที่มันทับไอ้ตัวนี้เอาไว้อยู่ทำให้เขาเนี่ยไม่ไปยุ่งกับคนนั้นหนูมีความรู้สึกว่าหนูมีเกียรติพอที่จะไม่ต้องเถียงกับคนประเภทนี้เออแต่มันก็เป็นกิเลสอีกตัวนึงอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราต้องทันกิเลสตัวเราเองอย่างนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะช่วยให้จิตของเราเนี่ยใสตอนที่เรามาฝึกเนี่ยที่พูดเรื่องของสมาธิเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในวิสุทธิแล้วล่ะอยู่ในวิสุทธิ7นะคะในวิสุทธิ7เนี่ยจริงๆเนี่ยความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเราไล่ย้อนหลังมาบ้างก็คือญาณวิสุทธิญาณทัศนะญาณวิสุทธิก็คือความบริสุทธิ์ของการเห็นจริงไอ้ความบริสุทธิ์ที่มันจะเห็นจริงได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ระดับล่วงหน้านี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิปฏิปทาก็คือการปฏิบัติที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยในการฟังบรรยายเนี่ยอาจารย์บอกว่าง่วงโยคีต้องเอาสติกำหนดรู้นะความง่วงนั้นโยคีอาจารย์เดินเร็วๆแล้วมันหายอาจารย์สู้เราก็ไม่ได้สอนแค่นี้ก็ไม่เป็นง่วงให้มันหายเนี่ยบางคนเจอเลยนะแค่ง่วงเองอาจารย์ยังไม่เป็นเลยคิดดูดิเราทำแบบนี้เรายังหายเลยอาจารย์สอนไม่หายไม่ได้สอนให้หายง่วงสอนให้มีสติจุดหมายเราไม่ตรงกันแล้วไหมเนื้อไหมคะคือง่วงเนี่ยทำให้มันหายเนี่ยวิธีรู้เยอะมากเลยแต่มันไม่ใช่วิธีในการสอนต้องการให้เรามีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรอะมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเราต้องเลือกเป็นเราต้องเลือกเป็นว่าวิธีการอันไหนเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้าเรายังเลือกมันไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องไม่ได้ทีนี้ไอ้การเลือกเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรอะขึ้นอยู่กับความคลายความสงสัยหรือความมั่นใจความมั่นใจก็คือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเอ้ยขอโทษทีค่ะกังขาตารณวิสุทธิมันจะคลายความสงสัยการไม่สงสัยคือความมั่นใจจะทำให้เราเลือกได้ถูกทางแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ย
คลายความสงสัยได้ก็คือทิฏฐิญาณทัศนวิสุทธิความเห็นที่มันถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสมาธิค่ะจิตตวิสุทธิเห็นหรือยังคะว่าสมาธิสำคัญแค่ไหนแล้วไอ้เจ้าตัวสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรเกิดขึ้นได้จากศีลและวิสุทธิศีลของเราเนี่ยค่ะที่พูดกันว่าทำจิตใจเคารพผู้อื่นการที่เราเคารพผู้อื่นการที่เรามีความอ่อนน้อมการที่เรามีความเมตตาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการป้องกันการผิดศีลของเราให้จิตเนี่ยมันเกาะอยู่กับกุศลเมื่อจิตมันเกาะอยู่กับกุศลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราจะก้าวล่วงหรือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันก็จะไม่มีพอเราไม่ก้าวล่วงคนอื่นปุ๊บเนี่ยศีลเราก็บริสุทธิ์ไอ้ตัวศีลและวิสุทธิเนี่ยมันก็จะเป็นฐานของสมาธิที่ดีเราลองกลับมาดูสิคะว่าเราเองเนี่ยมีศีลหรือวิสุทธิขนาดไหนโดยเฉพาะนักปฏิบัติศีลและวิสุทธิก็คือการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรศีลตาของโยคีเนี่ยทุกวันเนี้ยมีความสำรวมแค่ไหนเพราะการที่เราไปมองคนนู้นไปมองคนนี้เนี่ยจิตที่มันมองเนี่ยสมาธิมันเสียค่ะศีลภายนอกเนี่ย3ข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีลในปฏิโมกอาชีวะปริสุทธิศีลหรือปัจจยะนิสิตศีลเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราถูกดูแลอย่างดีอยู่แล้วแต่ศีลที่วิปัสสนาจารย์หรือผู้จัดไม่สามารถดูแลโยคีได้คืออินทรีย์สังวรศีลถ้าเรามีตาแล้วเราใช้ตาของเราเนี่ยไม่สำรวมมีหูเขาคุยกันบางทีเขาคุยกันอยู่ไกลๆก็ยังอุตส่าห์ไปเงี้ยหูฟังเขาคุยอะไรกันนะอยากจะรู้เรื่องของเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่สำรวมอินทรีย์พอเราไปฟังปุ๊บเนี่ยจิตของเราก็ฟุ้งซ่านเกิดอะไรขึ้นคะสมาธิเสียอันนี้แหละมันจะทำให้จิตน่ะมันจะไม่เป็นวิสุทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหนึ่งที่สำคัญของนักปฏิบัติซึ่งเวลาเหลืออยู่ควรที่จะสำรวมอินทรีย์ทำอะไรให้ช้าๆมองอะไรให้น้อยๆมองเฉพาะสิ่งที่เราจะทำใน7วันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปมองอะไรเยอะแยะไปหมดกลับไปได้มองเต็มที่ค่ะแต่ถ้าเรามองน้อยเนี่ยสมาธิเราจะเกิดเร็วและประโยชน์ก็จะได้รับนะคะเพราะย้อนวิสุทธิให้ฟังแล้วว่าประโยชน์สูงสุดมันคืออะไรนะคะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านค่ะที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาตลอดบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ